สวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้ติดตามช่องนักไล่ Channel นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักไล่ Channel นะครับก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยทุกท่านนะครับจะขอเข้าสู่เสียงในฟิล์มนะครับสวัสดีเด้อครับผู้ติดตามช่องนักไล่เฮดชาแนลทุกคนนะครับวันนี้ในช่วงเช้านะครับผมจะมาเก็บผักนะครับแล้วก็มาถ่ายทำให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะว่าสวนผมอยู่จังไรนะครับนี่แหละสวนนะครับครั้งแรกนี่เปิดประตูก่อนครับมาปลูกผักปลูกหญ้าไว้ถ้ากินนะครับปลูกทุกอย่างมะม่วงก็ร้ายนะครับมะม่วงเป็นดอกอยู่โชคนั่นนะครับผมจะเมื่อนี้ผมจะพามาเอากระเพรานะครับมาเอากระเพราครับเอากระเพรานี่ครับกระเพราปลูกไว้บ่ผิดนะครับสวยงามนะครับนี่แต่ใบยังงามนะครับกระเพราใส่บะหลายดอกครับใส่บะหลายสวยงามนะครับกระเพาะพอดีกินนะครับปลูกแต่พอดีกินนะครับเนาะนี่ก็คือพืชกระท่อมของผมนะครับที่ถ่ายทำลง YouTube ให้เบิ่งนะครับเนาะที่ก็พริกนะครับพริกก็เริ่มบ่ดกนะครับพริกพอแล้วว่าปลูกมันอยู่ในหล่มนะครับมันบ่ดกก็ปลูกกลางแดดนะครับแล้วว่าแมลงยานอาจจะพ่นยานะครับก็สัมบ่ได้กินแท้นะครับพริกปลอดสารพิษนะครับแต่ว่าพ่นยานี่หมายความว่าถ้าไล่สารพิษนี่จะบ่มีมันต้องแยกออกนะคำว่าไล่สารพิษกับปลอดสารพิษนะครับคำว่าไล่สารพิษนี่เพิ่นจะบ่ใส่เลยนะครับเพิ่นจะใส่ธรรมชาติเลยนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่นที่ปลูกแบบไล่สารพิษนะครับสำหรับของผมนี่มันเป็นปลอดสารพิษนะครับกับถั่วนะครับเริ่มแก้อีกแล้วนะครับถั่วนะครับเนาะพาหน่อไม้เริ่มเติมปลัวดินของปลูกยุคกินเทพธิดาโดยครับหน่อไม้กำลังเริ่มแตกงามนะครับครับกิมซุงนะครับปลูกไว้นะครับเป็นหน่อไม้ปลูกหน่อไม้เลี้ยงไว้นะครับเนาะครับเดี๋ยวเก็บไห้ครับว่าปลาตองเอาอยู่บ่อปลาเขือไปกินกับรถบ่มีเอาไปกินรถมีพริกสดมากครับพริกสดแบบใดล่ะรสนี่แหละหน่วยขาวนี่บ่หน่วยขาวนี่มันแก่เหรอบ่คือบ่เกลือบ่เอาเกลือเพิ่นบ่จะเอาสิเก็บให้เดี๋ยวมีแล้วสิพริกสดบ่มันเก็บได้อยู่บ่ล่ะนี่มันแก่อยู่บ่นี่แก่บ่พริกจังว่านี่ติว่าสิว่าจะฉีดพ่นยานะมื้อแรงว่าสิพ่นยาหยังบ่แก่อยู่บ่อีบุ่นห้องนัด
ก็บผิกนะครับผิกขาวจะผิกยังบ่มกับบ่หูซื้อมันเขาเอิ้นผิกยังนี่ยังเดี๋ยวยังมื้อนี้ผิกหน่อยมันก็บ่แม่นผิกหน่อยก็บ่แม่นเพิ่นว่านะครับเอาอยู่บ่สมุนไพรเอาเดี๋ยวเก็บสมุนไพรเพิ่นก่อนชาวบ้านเพิ่นขอนะครับแบ่งกันไปนะครับแบ่งกันไปเขี่ยวไปกินนะครับครับปลูกกระท่อมเนาะแบ่งกันกินนะครับเนาะเขามาสวนมีแต่แนวกินคือว่าแล้วครับเขามาสวนมีแต่แนวกินข้าวสวนมีแต่แนวกินมะนาวนะครับมะนาวลูกใหญ่ๆนะครับบ่ได้พ่นยานะครับตัวนี้มะนาวเนี่ยบ่ได้พ่นยานะพ่นมันจะบ่งามนะครับเห็นมั้ยครับนี่ใบมันยึกมันงอเบิดนะครับก็จะหาจะบ่ได้กินนะครับอันนี้ก็คือมะไฟนะครับมะไฟปีนี้ก็บ่ดกนะครับปีกายนี่ดกว่าสันนะครับอากาศบ่ค่อยหนาวนะครับเดินเข้ามาในสวนมีแต่ของกินตั้งมากมายนะครับน้องสำหรับคลิปนี้นักลายเฮ็ดก็จะขอลงครับน้องขอจบคลิปนะครับอัปโหลดจักแป๊บหนึ่งอาจจะบ่สวยงามนะครับอาจจะบ่มีเนื้อหาสาระนะครับดีกว่านะครับดีกว่าไม่มีอะไรลงอบหลุดเดี๋ยวผมจะพามาเก็บตะไคร้นะครับนี่ก็อีกด่านหนึ่งนะครับเอาตะไคร้ไปตอมตะไคร้ปูกินเองนะครับอันนี้ก็มะเขือเทศนะครับมาเดี๋ยวรดน้ำเลยพี่น้องเอ้ยมะละกอหญ้านะครับปลูกไว้ให้งัวนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็จะขอลงนะครับขอบคุณผู้ติดตามช่อง YouTube ของผมทุกคนนะครับ
ซีที่น่ารักทุกคนที่มาให้กำลังแรงใจกับช่องนักล่าเฮดชาแนลนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมจะขอรวมเพียงเท่านี้นะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ